กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติครั้งที่8นะครับเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับภูมิภาคที่ประเทศอินโดนีเซียช่วงปลายปีนะครับเพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างความมีส่วนร่วมของการเป็นพลเมืองอาเซียนรองรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีหน้าการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติครั้งที่8หรือ8อาเซียนควิซเนชั่นเลเวลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดรับสมัครเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาเข้าแข่งขันจากทั่วประเทศมีทั้งสิ้น173ทีมผ่านการคัดเลือกรอบรองสุดท้าย36ทีมและรอบสุดท้าย5ทีมจำนวน15คนซึ่งมาแข่งขันรอบตัดสินกันในวันนี้นะครับในรูปแบบของเกมโชว์ตอบคำถามภาษาอังกฤษและมีการบันทึกเทปที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยโดยมีการจับฉลากรวมทีมกันใหม่อีกครั้งนะครับโดยผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าทีมที่ชนะเลิศก็คือทีมสวัสดีสยามประกอบด้วยนายภูมิพัฒน์รอดทองจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานายอัธมันเฉลิมแสนจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยนางสาวนาร่าเอี่ยมสกุลจากโรงเรียนโยธินบุรณะได้รับใบประกาศเกียรติคุณพร้อมถ้วยรางวัลและทุนการศึกษาจากพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียนกรมประชาสัมพันธ์ก็มุ่งหวังนะครับที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทั้งด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและด้านสังคมวัฒนธรรมรวมถึงพัฒนาการของอาเซียนและตระหนักถึงความเป็นพลเมืองอาเซียนโดยเฉพาะในปีหน้าที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนการตอบปัญหาเด็กๆก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจริงๆไม่ได้อยากจำกัดอยู่แค่เด็กๆอยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้าเป็นปีที่เราเป็นประธานอาเซียนไม่อยากให้คนไทยหรือไม่อยากให้เด็กๆแค่ยิ้มง่ายไหว้สวยคงไม่พอต้องสามารถที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้องสามารถให้ข้อมูลให้คำแนะนำมีปฏิสัมพันธ์ในด้านต่างๆได้โดยผู้ที่ชนะเลิศการตอบปัญหาทั้ง3คนนะครับจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียในเดือนธันวาคมนี้